ผู้ชมที่เคารพครับพบกับผมนะฮะยุทธภูมิครับเพชรเนี่ยครับก็ครับรายการไหว้พระพันวัดนะครับมาวันนี้นะฮะเป็นลำดับวัดที่16แล้วนะครับซึ่งผมมีเป้าหมายอยู่ทั้งหมด 1,000 วัดนะฮะทั้งของไทยและของต่างประเทศนะฮะวันนี้ผมมาที่นี่ครับที่ประเทศจีนนะฮะที่แคว้น12พันนามณฑลยูนานประเทศจีนนะครับที่นี่มีวัดหนึ่งนะฮะที่ผมจะพาท่านไปไหว้พระนะครับเป็นพระเป็นวัดลำดับที่16นะครับในรายการไหว้พระพันวัดของผมนะครับวันนี้เขาจะพาท่านไปไหว้พระที่12ปันนานะครับประเทศจีนนะครับนั่นก็คือวัดหลวงไทลื่อนะฮะวัดหลวงไทลื่อก็ยังเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทลื่อนะฮะที่นี่นะครับแล้วก็ที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธของเฮาตวยนะครับจะเป็นจะได้นั่นนะครับขอท่านตัวผมมาดีกว่าครับไทลื้อนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะเป็นอาวัตของพุทธนิกายหินยานหรือเถรวาทนะครับน่าเข้าไปเริ่มใส่แล้วก็เข้าไปกราบนมัสการทีเดียวนะครับผมว่าตอนนี้พร้อมยังครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดกันดีกว่านะครับเชิญครับโอเคคณะพวกเราได้เดินทางไปทัศนศึกษาวัดหลวงเมืองลือ12ปันนาซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวยาวห้าวจำกัด12ปันนายูนนานได้ทุ่มเงินลงทุนเองสร้างถึง350ล้านหยวนเพื่อสร้างวัดนิกายหินยานหรือเถรวาทและพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้มาตั้งแต่ปี2548สืบเนื่องจากการตระหนักดีว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอันยาวนานใน12ตำนาน12ปันนามาพอๆกับในแถบเอเชียอาคเนย์เช่นไทยลาวกัมพูชาพม่าสถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ทางวัฒนธรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านานแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธ12ปันนาเพื่อใช้เป็นที่ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและสุดท้ายยังเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาทอีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไทยหรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์ได้สืบค้นเรื่องราวของบรรพบุรุษของตัวเองได้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นวัดหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปไหว้นะฮะแล้วก็นำบรรยากาศของวัดนี้นะครับมาให้ท่านได้ชมนะและก็มาไหว้พระด้วยกันนะครับในรายการไหว้พระพันวัดวันนี้นะครับผมพาท่านมาที่นี่ครับที่เมืองจีนครับมณฑลยูนนานแคว้น12ปันนาตีวัดหลวงไทลื่อนะครับแล้วพักกันไหมครับ